สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตผลการใช้ตัว iOS 11 Beta 4นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมได้ชาร์จตัวแบตเตอรี่ iPhone ของผมเนี่ยตั้งแต่11โมงนะครับแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องจนถึงตอน3ทุ่มนะครับหลักๆที่ผมใช้ก็คือเล่น Facebook นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple Music นะครับกับรถยนต์นะครับฟังเพลงรถยนต์นะครับแล้วก็มีการเปิดตัว Personal Hotspot บ้างประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับและใช้ Line บ้างนะครับใช้ Safari บ้างนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ใน iOS 11 Beta 4เนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัว Beta 3นะครับก็มีอัตราการลงปกตินะครับแต่ยังไม่เหมือนกับตัว Beta 1ครับตัว Beta 1เนี่ยจะลงเยอะกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าตัว Beta 4ก็ยังมีอัตราการใช้แบตเตอรี่ปกติดีอยู่นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ